การให้อาหารนกพิราบนะคะหลายคนก็จะเห็นว่าเป็นนกที่น่ารักแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นอันตรายนะคุณอรณิชาค่ะเพราะว่านกพิราบเนี่ยก็มูลของเขาจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่และตัวเขาก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคได้ก่อนหน้านี้คือเพื่อนบ้านในพื้นที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนว่ามีคุณลุงคนนึงให้อาหารนกพิราบแล้วมันเข้ามาหลายร้อยตัวทำให้ทั้งขับถ่ายมูลใส่รถบ้างใส่รั้วบ้านใส่หลังคาบ้านแล้วมีละอองของมูลของขี้นกเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของละอองขนด้วยเขากลัวว่าจะเป็นโรคระบาดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเพราะว่ามันมีจำนวนมากจริงๆคราวนี้ผู้ที่ให้อาหารนกหรือว่าตาตีวัย68ปีก็ทีแรกเขาก็ยืนยันจะให้นะด้วยความใจดีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปชี้แจงให้เห็นว่ามันมีความผิดนะถ้าไม่เลิกให้เนี่ยก็จะมีความผิดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตรา27วรรค1โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรตามความผิดพรบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งมีโทษจำคุก3เดือนและปรับไม่เกิน 25,000 บาทคราวนี้ก็เลยยินยอมค่ะว่าต่อไปไม่ให้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าอันตรายและสร้างความเดือดร้อนเพราะว่ามูลนกเนี่ยถ้าถูกรถสีรถก็กรัดกร่อนได้รับความเสียหายด้วยนะคะค่ะไปดูค่ะ